สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดีนะครับวันนี้นะครับผมกับอีกหนึ่งบทบาทครับที่จะไม่ได้เกี่ยวกับการทำการเกษตรครับซึ่งบทบาทในวันนี้คือผมรับหน้าที่เป็นปศุสัตว์ครับก็คือเป็นปศุสัตว์ที่ทำคลอดหมาคุมกำเนิดหมาครับเพราะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วครับผมมีคลิปที่ผมเคยไปทำบุญนะฮะก็คือที่บ้านของหมวดท่านหนึ่งครับแล้วเผอิญว่ามีหมาวิ่งมาคลอดต่อหน้าครับก็เลยต้องทำคลอดให้มันถึง7ตัวนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อจากครั้งที่แล้วครับก็คือหมวดท่านก็มีหมาอยู่ก็เลยจะเอาหมานะครับซึ่งที่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านอยู่หลายตัวครับก็จะมาให้ผมฉีดคุมกำเนิดให้ครับซึ่งผมก็สั่งให้ซื้อยาเป็นประเภทยาคุมมันครับซึ่งร้านก็สั่งมาก็คือยาคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาชิ้นเดียวกับที่คุมกำเนิดให้กับคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะรับมาที่เป็นปศุสัตว์ครับเดี๋ยวยังไงคอยมาติดตามครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวก็คงมานะฮะมาแล้วครับรถนี้วิ่งได้แล้วเหรอเดี๋ยวฉีดข้างในเลยก็ได้มั้งพี่มันจะได้ไม่ตื่นนี่นะครับยาที่ใช้ก็เป็นยาคุมที่ใช้กับคนนะครับหมากับคนใช้ตัวเดียวครับน้ำตาลฉีดตัวเดียวหรือฉีดตัวอื่นนี่ครับตัวเดียวเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวมาอีกตัวค่ะเอาไว้ก่อนเพราะว่าร้านขายยาไม่อยู่ไอ้นี่อีกตัวค่ะมาผมบวชมายังครับต้องเอาให้หมดขวดมันตาให้หมดพอแล้วมันเหลือมันจะไม่ได้ใช้อะไรหลอดนี่10ซีซี15ซีซีอาการจุกอะไรนะครับก็ต้องฉีดตาลไม่เจ็บคนเก่งไม่เจ็บเห็นไหมเอ้ยเก่งมากตาลเก่งมากเลยสลิงไปใช้ต่อครับขอบคุณมากครับมาใช้บริการก็เสร็จแล้วครับก็อีกหนึ่งบทบาทของผมครับกับหน้าที่เป็นหมอหมาครับก็คือก็จะมีชาวบ้านครับก็จะแวะเวียนเอาหมาเอาแมวให้ผมฉีดยาอยู่ประจำครับก็คือก็กลายเป็นหน้าที่ที่ต้องทำโดยปริยายครับกับอีกหนึ่งบทบาทผมก็คือหลายๆคนอาจจะเห็นเรื่องการทำเกษตรนะครับก็หรือช่วยเหลือสังคมครับก็จะมีในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเป็นช่างตัดผมครับก็คือผมก็จะมีแบตเตอรี่ติดรถติดตัวไปตลอดเวลาครับเวลาไปไหนครับเจอคนแก่เจอเด็กนะครับที่ค่อนข้างว่าดูแล้วอนาถาครับเราก็จะช่วยในการตัดหรือผู้ป่วยครับก็จะช่วยตัดให้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆที่เปิดมาดูในคลิปนี้ครับคอนเทนต์อาจจะไม่น่าสนใจนะครับแต่เป็นการอัปเดตเรื่องราวและความเคลื่อนไหวของเกษตรกรไอดีครับหรืออัปเดตคลิปให้กับทางช่องสตูดิโอเพียงครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอหรืออาจจะอยากรู้ว่าผมทำอะไรบ้างคอยติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงครับข้อสำคัญครับอยากเป็นสมาชิกกับเราอย่าลืมกดติดตามครับจากนั้นครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรกรอีดี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ